สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับกับบรรยากาศยามเย็นทุ่งนาลุงพลเนาะอันนี้ก็หลังจากเสร็จงานเสร็จการนะครับยูทูบเบอร์ก็นั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัยเนาะด้านนู้นก็จะเป็นดวงอาทิตย์กำลังอัสโรงกำลังตกครับพี่ดองบรรยากาศโอ้นะงามครับนะงามครับท้องฟ้าทั้งปุ่นกะนะพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าเนาะนะเหล่ายูทูบเบอร์ก็เน็ตเกี่ยวกับการทำงานก็นั่งพักกันอยู่นะครับส่วนด้านนี้ก็นะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะมันนี่ก็งามขึ้นงามขึ้นพี่น้องมุกทุกคนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นนะหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วเนาะวันนี้หลายคนถ้าดูในคลิปหลายช่องนะครับก็คงจะเห็นเนาะเจ้าของบ้านนะคนขายนะคนขายบ้านนอกดาวนะมาวัดที่นะให้กับลุงจิมนะครับเพื่อการจัดสร้างนะครับเพื่อการจัดสร้างนะครับบ้านนอกดาวนะครับที่จะเกิดขึ้นนะในเร็วนี้นะครับซึ่งหลังนี้ประมาณ 2,300,000 นะครับ 2,300,000 เท่าที่ฟังคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับบริเวณที่เขาจะสร้างนะครับถามว่าเอ้ามาแล้วนะมาแล้วบ้านน็อกดาวน์เอ้าทำไมไม่เห็นมานะคือคนที่เขาสร้างเขามาดูที่เพื่อที่จะเอาไปสร้างนะครับส่วนการมัดจำอะไรต่างๆเราก็ดูนะการตกลงนะฮะเพราะว่าคนที่เขาสร้างก็คือ FCคนที่เขาจ้างทำก็คือ FC นะฮะนะของลุงจิมนะครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะครับเป็นของลุงจิมนะเขาจะสร้างให้ลุงจิมเนาะนี่นะฮะบริเวณที่เขาจะสร้างกันก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งการสร้างก็จะใช้เวลาประมาณ20 ถึง 25 วันนะครับในการจัดสร้างเนาะซึ่งทางคนที่เขาจัดทำเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ20 ถึง 25 วันเห็นว่าจังสั่นเนี่ยพี่น้องเปิดกรรมวัดนี่นะฮะความลึกนะความลึกก็ประมาณ7 เมตรเพิ่นว่านะเนี่ยจากตรงเนี่ยฮะอันนี้คือบ้านของลุงกิมนะที่ผมพามาดูจากตรงนี้นะครับตรงกระถางตรงนี้เห็นไหมฮะที่ป้าแตนมัดไว้อะไรวะที่ป้าแตนกะไว้นะคือตรงมุมนี้นะครับที่กระถางตรงนี้นะถึงตรงนู้นเนาะนะก็จะเห็นเดี๋ยววัน2วันเนี่ยผมก็คงจะทุกคนก็คงจะเห็นเนาะก็คงจะเห็นการเทปูนนะเทปูนบริเวณนี้เนาะนะเทปูนเสร็จเอาบ้านนอกดาวมาตั้งนะครับซึ่ง FC ใจเย็นครับก็ถือว่านะที่ว่าเป็นหลังแรกนะอันนี้เขาขอแก้เขานะครับหลังแรกเพราะว่าเราเห็นเข้ามาเนาะเห็นเจ้าของบ้านนอกดาวที่เขามาขายเนี่ยเขามาเขาเอาแบบมาให้ดูใช่ไหมเอาแบบมาให้ดูว่าลุงกิมชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งเขาก็คงคุยกันแล้วล่ะว่าชอบแบบไหนแล้วก็มาวัดที่วัดทางกันนะการก่อสร้างนะบ้านก็20 ถึง 25 วันก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเขาทํากันเองระหว่างพี่น้องเนาะนะก็จะช่วยกันทําตามออเดอร์นะครับซึ่งการทำก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะถือว่านานไหมก็มันเป็นงานไม้แหละครับใช่ไหมงานประณีตเนาะทำตามแบบต่างๆที่ทางลูกค้าต้องการนะครับมาแล้วนะครับบ้านหลังแรกนะในคลิปแรกที่ผมลงไปนะครับก็คือเข้ามาวัดสถานที่เนาะเพื่อที่จัดสร้างบ้านนะให้กับลุงจิมนะครับบ้านนอกดาวนะครับนะไม่ใช่ยกมานะครับทุกคนคืองานพวกนี้ต้องสั่งนะครับไม่ใช่ว่าชอบยกมาต้องมาดูที่ด้วยว่ามันพอสำหรับการตั้งไหมการสร้างไหมนะถ้ายกมาหลังใหญ่เกินไปที่ยาว7 เมตรเนี่ยกว้าง5 เมตรเนี่ยมันจะได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฉะนั้นเจ้าของคนที่เขาสร้างเขาก็ต้องมาวัดดูนะแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยก็ใช้เวลา20 ถึง 25 วันนะครับ FC สร้างเสร็จเขาก็ยกมานะครับส่วนการดำเนินการต่างๆก็เป็น FC ที่เขาจัดสร้างกับลุงจิมนะครับเขาจะเป็นการติดต่อประสานงานกันเองนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบนะว่า
จะยังไงแต่ที่แน่ๆนะเขาก็ให้ทางช่างเนาะคนที่เขาสร้างบ้านน็อกดาวน์ก็มาวัดที่วัดทางแล้วซึ่งก็หมายความว่านะซื้อแน่นอนนะแล้วก็สร้างแน่นอนนะครับ FC ใช่ไหมถ้าไม่สร้างเขาจะมาทำไมนะทำให้มั่นใจว่าเออจะสร้างหรือจะซื้อใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะเขาคงคุยกันระดับหนึ่งแล้วนะเขาถึงสร้างเขาถึงซื้อนะเขาถึงกล้ามาวัดที่วัดทางเพื่อการสร้างนะบ้านให้กับลุงกิมใช่ไหมนะบางคนก็โอ้ไม่เห็นอะไรคืออย่าเย็นๆครับคือถ้าเขาสร้างเสร็จเขาก็ยกมานะครับนะสร้างเสร็จก็ยกมาเองแหละนะครับยกมาตั้งนะครับอาจจะเป็นหลังแรกหรือหลังที่สองที่สามเราไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆนะเป็นเจ้าแรกที่มาดูที่ในการก่อสร้างนะวัดที่วัดทางว่าเออนะในที่เท่านี้นะเขาจะเป็นโจทย์ของเขาแหละว่าเขาจะสร้างเท่าไหร่นะครับความกว้างของบ้านดังดาวคนเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมครับนี่ก็เป็นบริเวณบ้านของลุงกิมเนาะหลายคนก็คงเห็นในคลิปแล้วนะครับประมาณนี้ครับ FC ก็ถ่ายบรรยากาศยามเย็นให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็เล่าเนาะให้ฟังนะครับมาการก่อสร้างการทำบ้านดังดาวเนี่ยเท่าที่ฟังคร่าวๆเนี่ย20-25 วันนะครับเป็นการแรงงานก็คือคนในครอบครัวของเขานะทำนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวทั้งมันนะครับทีมงานลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมช่างนะแล้วก็พี่น้องเหล่ายูทูบเบอร์เราก็เต็มทางมันเต็มที่นะจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับองค์ปู่ปาริจิตนะครับที่จะเดินทางมาพรุ่งนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากเป็นกำลังใจกันในการเดินทางพรุ่งนี้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะมาถึงที่หมายโดยไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับ FC นะนี่ก็บรรยากาศยามเย็นครับก็ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมกันเนาะวันนี้ทุ่งนาลุงพลเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สิ่งที่เห็นเราก็จะเห็นความสมัครสมานสามัคคีนะครับการทำงานหยิบจับคนละไม้คนละมือนะครับส่วนแอดมานาก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆครับเพราะว่ายังมีอาการปวดหลังอยู่จริงๆอันนี้พูดจริงๆ นะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ปวดแล้วมันไปนะไปทำงานช่วยพี่น้องอ่ะยกของจับของนะก็มีอาการปวดมาก็กินยากินยาดูแลกันไปนะครับนะวันนี้ก็พาไปดูนะที่จะเอาบ้านดอกดาวมาตั้งนะครับของลุงกิมเนาะพา FC ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เขาฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะยังไงก็ฝากสินค้า TP Screen C Button Pad นะไว้ด้วยเด้อนะแล้วก็ฝากสินค้าแอดมานาสเปรย์แก้ปวดเมื่อยตรามานาสเปรย์แก้ปวดเมื่อยตราบูริมไว้ด้วยนะครับนะสั่งซื้อที่เบอร์โทร0994727777นะครับเคยขัดยอกปวดเมื่อยนึกถึงสเปรย์แก้ปวดเมื่อยตราบูริมตรามานาครับผมนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ